อ่างเก็บน้ำท่ากระบากรับออเดอร์นะคะมีเกาเหลาเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะร้านเป็ดตุ๋นบ้านนานะคะนี่นะคะดาราก็จะมาเต็มเลยนะคะลุงต้อยคู่หนึ่งนะคะดายโลฟีนนี่นะคะเหยียบสะแก้วสั่งไปแล้วจ้ะแม่อันนี้พี่มัมนะคะพี่มัมละคนอีกตัวเล็กตัวเล็กจะไปไหนเนี่ยไปดูสาวที่ไหนมาเนี่ยแค่ไปดูสาวมานี่นะคะเกาเหลาเป็ดนะคะว้าวน่ากินมากๆเลยมีก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวอยู่ติดริมถนนเลยนะคะวัฒนานครนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นบ้านนาแต่นด้วยนะคะพามาดูบรรยากาศมันบ้านนะคะจังหวัดสระแก้วนะคะส่วนมากข้างๆทางนี่ก็จะเป็นโคกๆนะคะก็จะปลูกเป็นนี่นะคะแล้วเราดูวิวข้างทางนะคะอันนี้เป็นรถน่าจะเป็นรถเก็บอ้อยนะคะรถจับอ้อยนี่อีก17กิโลก็จะเป็นน้ำตกปางสีดานะคะเนี่ยนะคะป้ายน้ำตกปางสีดาไปทางเดียวกันเลยนะคะนี่เขื่อนท่ากระบะทางนี้ก็จะเป็นแบบโค้งๆนะคะส่วนมากก็จะปลูกเป็นอ้อยเป็นมันเป็นต้นยูคาลิปตัสนะคะแต่เมื่อกี้ที่ขับผ่านมาจะมีสวนทุเรียนอยู่นะคะเริ่มเห็นสวนทุเรียนเห็นสวนลำไยอันนี้สวนปาล์มก็มีค่ะสวนปาล์มคาลิปตัสแถวนี้จะเป็นนาโคกนะคะอันนี้ปลูกข้าวโพดถั่วลิสงฝั่งซ้ายมือเป็นถั่วลิสงค่ะมีหลายอย่างตลอดทางก็จะมีร้านค้าเนี่ยนะคะเป็นหมู่บ้านนะคะมีร้านค้าก็มีนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะวันนี้อากาศดีเลยค่ะฟ้าโปร่งร้อนหน่อยค่ะร้อนเลยค่ะอากาศร้อนตอนนี้วิวดูวิวข้างทางนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะเนี่ยค่ะถึงแล้วค่ะไม่ใช่อันนี้นะยังไม่ถึงนี่นะคะอันนี้เป็นย่อมๆนะมีโอ้ยดูบรรยากาศมานอนมีควายด้วยควาย2ตัวโอ้ยต้องเยอะนี่มีนักท่องเที่ยวหนุ่มๆมันบ้านจริงๆนะคะเนี่ยโอ้ยเดินไกลก็เอากระจกออกโน้นThank you.
ี้นะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนอุโมงค์เลยนะคะนี่ทางมาแบบบ้านนี่เป็นอุโมงค์ต้นยูคาลิปตัสเลยนี่ค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะไม่รู้กี่ปีแล้วค่ะเนี่ยแล้วจ้าอันนี้นะคะโครงการนะคะอ่างเก็บน้ำนะคะต้นยูคาลิปตัสเยอะมากๆเลยถ้าเป็นซุ้มร้านอาหารที่หนูเคยมาได้ลงคลิปเก่าค่ะหนูจะจองก็จะลงไปตรงนู้นนะคะนะคะเป็นซุ้มๆให้นั่งนะคะแล้วก็มีร้านอาหารทำให้นะคะแต่วันนี้เราจะไปนั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นเลยนะคะอันนี้คือติดเขาใหญ่เลยนะคะเนี่ยโอ้บรรยากาศนี่ค่ะติดเขาเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปนั่งฝั่งนู้นนะคะวันนี้เนี่ยค่ะข้างล่างก็จะเป็นถนนเก็บน้ำแม่บอกเป็นซุ้มๆพ่อกับแม่หนูมาก่อนแล้วนะคะมากับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยนะคะมาเที่ยวกันนี่ซุ้มสีชมพูมองไปเห็นแต่สีขาวน่ากระโดดลงไปเล่นนะลงไปตรงนี้บนรถโปรลีท่ากระบาท่ากระบาทนะคะนี่มีพ่อค้าแม่ค้าเอาของมาขายเน้อนี่แม่อยู่ตรงซุ้มสีชมพูนี่แหละค่ะนี่ไงรถนี่เราจะหาที่จอดมั่งได้ล่ะนู่นสาวๆเต็มเลยเจ้าหน้าที่แม่ใส่เสื้อลายสก๊อตเด็กน้อยเล่นน้ำนู่นนี่นะคะนี่นั่นประหนึ่งว่าอยู่ริมทะเลบรรยากาศนะคะนั่นติดลมให้หน่อยคุณแม่ค่ะคุณแม่มารับกินน้ำชาด้วยนะนี่โอ้อันนี้ไอ้น้ำลำไยน้ำลำไยชาดอยไปเดี๋ยวหนูลงไปแม่ตัวเล็กหลับพี่นะคะกับน้องกับคุณพ่อนะพ่อเสื้อสีน้ำเงินนะคะเตากินกับครอบครัวจ้าแม่หนูก็ชอบทำกับข้าวเหมือนกันจ้ะนี่แหละจ้ะต้นฉบับประสบเดี๋ยวมากินหมูเตาด้วยกันนะจ้าแม่หนูอายุ54แล้วตอนนี้นะเพิ่งทำไม่หยุดทำงานไม่หยุดเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเด้อจ้ะร้อน
ี่เหรอพิมซี่หืมเป็นผักหลายหลายจ้าผักหลายหลายมากมากินเร็วมากินกันลงไหมเออกินกับแม่ก็ได้กับย่าก็ได้กินกับใครกินกับแม่ก็ได้ของครับหน้าใหม่